ผมรับทําทุกอย่างหมายถึงว่าจริงๆผมทําทุกอย่างที่ผมเรียนมาแล้วสกิลผมทําได้ผมทําหมดเลยถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเอารูปมาขยับทําแอนิเมชั่นทํากราฟิกทํา After Effect ทุกอย่างผมเอามารับทําหมดทุกอย่างผมรู้สึกผมเป็นเป็ดประมาณนึงเหมือนกันน่ะเออมีความเป็นยุคนั้นก็ซัฟเฟอร์ในความเป็นเป็ดของตัวเองเหมือนกันนะครับชื่อวัดครับชัยวัดเกษมนิติโชคครับครับปัจจุบันทำงานเป็นผู้กำกับอยู่ที่พล็อตแบงคอกครับตอนมัธยมเรียนสายสามัญปกติครับเรียนศิลป์คำนวณปกติง่ายมากผมไม่เก่งวิทยาศาสตร์และเลขแล้วก็เลยคิดว่าเรียนภาษาอังกฤษกับนี่ละกันเรียนพยายามหนีอะไรที่เป็นแบบฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรเงี้ยครับเด็กๆทำกิจกรรมครับผมเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่มีอะไรให้ทำก็ทำหมดด้วยความที่โรงเรียนผมเป็นโรงเรียนเล็กมากโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตใช่ไหมครับแล้วทั้งรุ่นมันมีแค่แบบทั้งโรงเรียนอยู่300คนอะไรเงี้ยรุ่นนึงก็มีแค่50ห้องหนึ่งห้องละ50คนอะไรอย่างเงี้ยมีแค่2ห้องอะไรเงี้ยก็กิจกรรมที่ทำก็ทำกิจกรรมผมเป็นกรรมการนักเรียนฝั่งกิจกรรมเวลามีอีเวนต์ในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแกนนำเอ้ยเดี๋ยวมีงานกีฬาสีนะเดี๋ยวมีงานสาธิตสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะนั้นสมัยนั้นมันมีการเรียนติวนิเทศคล้ายๆติวศิลปะก็ไปเรียนดออิ้งอะไรเงี้ยเอาจริงๆก็คือก็ตามเพื่อนๆไปนะเห็นว่าเอ้ยเรียนศิลปะมีเพื่อนไปเรียนศิลปะไปเรียนวาดภาพวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากการสอบวิชาสามัญอะไรเงี้ยก็ไปเรียนซึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าจังหวะที่ต้องเอ็นทานจริงๆอ่ะก็เลือกคณะที่คิดว่าคะแนนถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ให้เขาเหมือนถึงว่าให้ที่บ้านเห็นว่าจริงๆเราสอบได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงมัธยมชอบเรียนวิชาสังคมชอบเรียนภูมิศาสตร์ชอบเรียนประเทศศึกษาอะไรเงี้ยครับก็เลยทีเนี้ยก็มีคณะที่เลือกไว้คือคณะเป็นเหมือนเอเชียศึกษาของมหาลัยหนึ่งไว้คือเอ็นทานติดแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียนเปลี่ยนตอนท้ายสมัครที่มอรังสิตครับจริงๆก็สมัครที่เดียวแหละที่เป็นที่มอรังสิตทีนี้ตอนนั้นมีเพื่อนมาสมัครถามว่าไปเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็มีคนนึงไปเรียนนิเทศศิลป์อีกคนนึงไปเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ตผมก็ถามว่าคอมพิวเตอร์อาร์ตทำอะไรวะเขาบอกทำแอนิเมชันอ่ะตอนนั้นสมัยนั้นคือแบบก้านกล้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าอ๋อทำการ์ตูนเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมกับการ์ตูนก็ไกลกันเหมือนกันนะผมแค่เป็นเด็กดูทีวีเฉยๆแต่ผมไม่ใช่เป็นคนแบบชอบอ่านการ์ตูนหรือไม่ได้เป็นคนชอบการ์ตูนมังงะอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยความรู้เรื่องการ์ตูนก็คือเบสิกมากดูชินจังก็คือโคนันทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเรียนเพราะว่ามันได้วาดรูปมั้งหรือว่าอะไรเงี้ยครับได้ทำกราฟิกได้อ๋อมันมีวิชาทำโมชั่นขยับอะไรเงี้ยช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นเห็นแค่ในทีวีเอ็มทีวีก็ไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้เรียกว่า motion graphic ว่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ไม่รู้แค่ว่าเป็นไตเติ้ลเข้ารายการอะไรเงี้ยในการเพลงประสบการณ์ตอนเรียนคือจำท่าที่จำได้ตอนปีหนึ่งจะมีวิชาฟิล์ม101อะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่เปล่าก็เรียนเป็นคลาสหนึ่งที่ทุกคนจะได้ทำหน้าที่ต่างๆที่อยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่คิดว่าผมเข้ามาเรียนแล้วผมจะได้เรียนเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นภาควิชานิเทศหรือภาพยนตร์นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเดอได้เรียนก็รู้สึกว่าก็สนุกดีนะหมายถึงว่ามีอาจารย์เป็นผู้กำกับแล้วพวกผมเด็กนักเรียนคนนึงเป็นกริปคนนึงเป็นเบลบอยคนนึงเป็นแคตเทอริงคนนึงเป็นตะกล้องคนนึงเป็นช่างไฟผมก็อยู่ในพาร์ทที่แบบไปจับไฟไปถือไฟไม่รู้เรื่องไม่ได้รู้เรื่องว่าแบบมีจัดไฟมีจัดแสงในสตูดิโอนะอะไรเงี้ยรู้แค่ว่าตอนเด็กชอบดูหนัง
แต่ว่าดูผมเป็นเด็กดูหนังดูวิดีโอตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าอ๋อกองถ่ายมันทำกันแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าวันนั้นไม่น่าจะได้หนังสักเรื่องครับน่าจะได้แค่บอกว่าเอออาจารย์เขาเนี่ยแบบว่าคัดไม่ได้เลยตรงนี้จัดไฟอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมึงวางไฟตรงนี้ก็ผิดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันคีย์ไลท์นะไม่ใช่แบ็คแบบให้ขยับแบ็คไลท์อะไรเงี้ยก็วุ่นวายดิครับเป็นคลาสทั้งเทอมไม่ได้หนังนะแต่ว่าได้เห็นว่าอ๋อตำแหน่งนี้ทำอะไรปรับตัวเยอะไหมก็ผมมันมีเรียนวิชาดออิ้งที่ศิลปากรอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนวาดรูปสวยขนาดนั้นนะคือปรับคือผมว่าตอนที่ผมเรียนวิชาเบสิกดออิ้งหรืออะไรเงี้ยครับเพ้นหรืออะไรเงี้ยผมว่าผมน่าจะเป็นแบบเด็กกลางตารางอ่ะเป็นแบบลีดเป็นถ้าเป็นลีดผมอยู่กลางตารางอ่ะผมเป็นแบบเกือบตกชั้นด้วยซ้ำเผลอๆอะไรเงี้ยก็ถามว่าเราเห็นเพื่อนเราวาดโอ้ยแบบบางคนแม่งนี่มึงไปเรียนมัธยมศิลป์มาก่อนปะวะอะไรเงี้ยแบบบางคนก็แบบวาดรูปสวยมากแล้วเราคิดว่าแล้วกูจะมีอนาคตในสายงานนี้ไหมวะกูยังวาดรูปไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ได้เริ่มเจอว่าจริงๆแล้วมันมีตอนเลือกเมเจอร์บ้างครับมันจะมีจังหวะได้เรียน drawing ได้เรียน paint ได้เรียน 2D ได้เรียน sculpture อะไรอย่างเงี้ยครับปี2ก็จะเริ่มมีโปรแกรมเข้ามาเกี่ยวละมีวิชาที่ใช้ tool เข้ามาเกี่ยวใช้โปรแกรม render ต่างๆ Maya CAD Flashต่างๆใช่ไหมครับพอขึ้นปี3มันจะต้องเลือกมันเลือกสายก็พบว่าอ๋อไอ้ระหว่างที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราเรียนมาเพื่อที่จะมันเลือกว่าสุดท้ายแล้วเราชอบไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็พบว่าซึ่งโอเคโมชั่นมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราสามารถแอดออนดิเรกชันหรืออาร์ตดิเรกชันที่เราทําไว้ในงานทุกครั้งตั้งแต่ปี1เลยเข้าไปได้นี่ก็รู้สึกว่าเออชอยส์ในการเลือกโมชั่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ฟิตกับเราอะไรเงี้ยตอนฝึกงานมันเชฟเราเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไปเลือกฝึกงานทำงานที่เฮาส์หนึ่งที่เป็นมัลติมีเดียผสมโปรดักชันนะครับก็ได้ลองทำงานหลายๆแบบช่วงนั้นก็จะมีพวกโมชั่นกราฟิกที่เป็นแบบสำหรับการทำไปแมปปิ้งทำโปรเจคชันต่างๆเข้ามาเกี่ยวด้วยทำให้เราเห็นว่าอ๋อพื้นที่ของงานวิดีโออ่ะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนจอสี่เหลี่ยมอย่างเดียวมันอยู่บนทุกอย่างได้หมดเลยบนแบบออนกราวก็ได้อะไรเงี้ยคือแมปลงตึกทั้งตึกก็ได้หรือในอีเวนต์เราก็สามารถเห็นมันมูฟเมนต์เคลื่อนไหวก็ได้อยู่บนควันลอยได้ก็ยังได้เลยแบบโฮโลแกรมอะไรก็ยังได้เลยก็รู้สึกว่าเออมันก็เปิดโลกคือมันเอาง่ายๆมันมีเดฟมากกว่ามีมิติลึกในเชิงลึกมากกว่าอะไรเงี้ยตอนทีสิสตอนนั้นเอาจริงๆผมเลือกทำในช่องที่ไม่ได้อยู่ในสารระบบของมหาลัยที่เขาของคณะที่เขาเคยให้ส่งงานนะทุกคนก็จะจบเป็นโนเวลเป็นแอนิเมชันเป็นเรื่องเป็น 3D ทั้งแอนิเมชันเป็นเรื่องหรือเป็นคอนเซปต์อาร์ตเป็นเรื่องๆไปโมชั่นก็มีบ้างแต่โมชั่นเพื่ออะไรเพื่อคอมมูนิเคตกับอะไรเพื่อรณรงค์อะไรหรือเปล่าเพื่อ
หรือว่า global warming ไหมหรืออะไรเงี้ยคือสมัยนั้นจะเป็นอย่างนั้นยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นเยอะซึ่งแต่ตอนนั้นผมเลือกทำเพื่อตัวเองเลยไม่รู้ว่าเพื่ออะไรถึงว่าเลือกทำเพื่อแบบทำเรื่องของตัวเองเออทำเรื่องทำเป็นวิดีโอทดลองมั้งอะไรเงี้ยครับวิดีโอทดใช่มันไม่ได้เป็นซีเควนซ์แบบเล่าเรื่องหนึ่งสองสามมีตัวละครคนนี้นางเอกพระเอกนางเอกไม่มีตัวละครเลยมีแต่ออบเจกต์ล้วนๆมีแต่คอนเซปต์ที่ reference ที่เรา reference back up งานที่เราทำออกมาได้ว่าอ๋อโอเคเรารีเสิร์ชเรื่องราวของตัวเองเรื่องความทรงจำตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ explore มาเป็นงานในทั้งในทางที่เป็นชิ้นงานจริง installation จริงและมีฟิล์มมิ่งเข้ามาประกอบเข้าไปคือจริงๆมันเป็นงานคู่กันคือระหว่าง installation 1ชิ้นและฟิล์มมิ่ง1อันคู่กันอะไรเงี้ยก็จบไปแล้วขนาดนั้นได้ประสบการณ์ในการทำงานเยอะมากได้เยอะมากเพราะว่ามันส่งผลต่อวิธีการคิดของเรากับวิธีการทำงานทุกอย่างหมายถึงว่าวิธีการคิดในการคิดงานให้เป็นคอนเซ็ปต์สมัยที่แบบเรียนปี1ปี2ปี3เรารู้แค่ว่าเราทำให้มันสวยก็พอหลังจากไปออกไปเจอโลกข้างนอกมากลับมาก็คิดว่าไอ้แค่งานแค่สวยหรือแค่แบบเทคนิคแพรวๆสมัยนั้นมันอาจจะไม่ได้สำหรับเราเลยเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานอยู่เรื่อยๆครับหมายถึงว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำงานอยู่ในหมุนเวียนอยู่ในออฟฟิศต่างๆหลายๆออฟฟิศก็คือเข้าออกหลายๆออฟฟิศที่เป็นแบบเป็นโปรดักชันเฮาส์บ้างเป็นแฟชั่นบ้างกราฟิกเฮาส์บ้างหรือมีมัลติมีเดียบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆก็คือทำคนเดียวมันเหงาตอนนั้นมันรู้สึกว่าเออมันมีเพดานของมันนะครับในการทำงานผมทำงานเหมือนเดิมแค่แต่ว่าผมแค่เปิดบริษัทมาเพื่อรับงานที่ในสเกลที่สโคปงานที่มันกว้างขึ้นหรืออะไรเงี้ยหรืออะไรที่เราที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำได้นะอะไรเงี้ยมันคืองาน manage กับทุกๆคนหมายถึงว่า compromise กับทุกคนอ๋อช่วงแรกๆก็จริงๆก็คุยกันว่าถ้าปีหนึ่งว่าเราเอาเงินมากองรวมกันนะแล้วก็ถ้าปีหนึ่งไม่มีงานเราก็แยกตัดภาพไป6เดือนแม่งไม่มีงานเลยว่ะก็เสียวนะหมายถึงว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็มีงานอยู่ทุกเดือนทุกวันพอมาเป็นบริษัทอ้าวไม่มีคนจ้างเฉยเราทำทุกอย่างให้เราพร้อมไว้ก่อนหมายถึงว่าเตรียมทุกอย่างที่พร้อมเตรียมตัวเองเตรียมงานเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอะถ้าการเข้าปุ๊บซัดเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่างานที่ผมยากที่สุดสำหรับผมคืองานของการเล่าเรื่องให้เป็นซีนิมาติกเล่าเป็นหนังอันนั้นคือยากพอได้ออกกองนั้นจริงเป็นกองหนังสั้นอย่างเงี้ยครับแล้วคนเป็นร้อยอะนั้นกองตีห้าตื่นตีสามตีสี่รถตู้มารับและลากยาวไปจบตีสามตีสามเสร็จกลับรถนั่งรถกลับบ้านถึงบ้านตีสี่ตีสี่เสร็จรถตู้ตีสี่สิบห้ารถขึ้นไปอาบน้ำมาแป๊บเดียวรถตู้ตีสี่สิบห้ามาแล้วอีกคันหนึ่งมารอรับไปทำงานต่อถ้าใจไม่รักจริงมันทำไม่ได้จริงๆนะผมแอพพิเชียททุกคนที่ทำงานแล้วแบบอดทนมากแบบผมแบบพี่ทีมกล้องทีมไฟวิ่ง4คูณ100แบกไฟภายในตั้งไฟภายใน3นาทีว่ะสั่งให้เปลี่ยนเลนเปลี่ยนกล้องผมอยากจะเอาขยับผ้าเข้าไปใกล้กว่านี้เอากล้องลงเรือไปถ่ายให้หน่อยฝนตกตากฝนทุกคนเลยมันแค่เรื่องเงินแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบมีรายได้แต่มันเป็นเรื่องที่แบบเออทุกคนคงรักในอาชีพของตัวเองจริงๆถ้าจังหวัดเลิกกองเสร็จแล้วผมกราบทุกคนได้ผมกราบส่วนตัวผมมองว่างานที่เรียกว่าโมชั่นกราฟิกอะเนาะภาพหรือเอลิเมนต์อะไรบางอย่างที่ทำขึ้นมาเพื่อคอมมูนิเคทหรือเพื่อความสวยงามหรืออะไรเงี้ยพอมันมาเจอกันแปลว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวและสิ่งที่สวยงามแล้วมันต้องสามารถสื่อสารเมสเสจอะไรบางอย่างได้ด้วยเป็นมายากลด้วยสำหรับผมนะจากวงกลม
เปลี่ยนทันฟอร์มแม่งหลบแป๊บเดียวพันเนเจอร์วีแม่งกลายเป็นอย่างอื่นแล้ววิ่งไปทางอื่นแล้วมันมีเรื่องสิ่งที่ยากสิ่งที่ดูเหมือนจะทำยากแต่จริงๆทำง่ายแต่ไอ้เรื่องเบสิกง่ายๆที่ทำให้มันแบบคอมเพล็กซ์หรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยยากกว่าอีกหรือบาวซิ่งหรือทามมิ่งที่ดีของมันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องเซนส์ด้วยถ้าเทียบกับก่อนนี้แบบแขนงมันเยอะมาก 2D motion 3D motioncross ระหว่าง motion graphic กับวิดีโออย่างเงี้ยถ่ายวิดีโอมาเดี๋ยวนี้มีอะไรมีกล้อง GoPro มีอะไรที่มันแบบ360องศาก็เกิดเดฟใหม่ๆแล้วเกิดวิชวลใหม่ๆแล้วมันต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้หรือ VR หรือไปกระทั่ง VR ก็แล้วแต่ที่แบบมี motion graphic เข้าไปเกี่ยวมีอะไรให้เล่นแล้วก็สนุกดีครับขอบคุณครับผมพูดยาวผมพูดยืดเหมือนกันเนาะเฮ้ยไม่ยืดโอเค